ับก็สู่รายการในชั่วโมงที่2นะครับกับจับกระแสพระนะครับวันนี้จะมีวัตถุมงคลต่างๆมากมายนะครับที่น่าสนใจเยอะฮะเยอะครับผมแล้วก็เก็บไว้อนาคตมันก็ดีแล้วตอนนี้หลายๆหลายๆองค์ในนี้อนาคตดีอยู่แล้วคุณก็เน้นเลยนะหลวงปู่นะของดีของดีจริงๆปี28 28แล้วอายุตอนนั้นหลวงปู่นะอายุ70พรรษาครับนี่ปัจจุบันนี้ปีนี้58 58 70ตอนนี้บวกกับไปอีก30นี่ท่าน100แล้วก็ยังท่านยังอยู่นะอยู่สิยังอยู่นะยังมีชีวิตอยู่นะครับโอ้โหไม่ธรรมดาถือว่าอาวุโสเลยนะครับเกจิอาจารย์สุดยอดนะหลวงปู่นะใช่ฮะวัดหนองบัวนะครับใครสนใจนี่ด่วนเลยมีแค่นี้20คู่หมดแล้วหมดเลยคู่หนึ่ง300นะโคตรแพงครับผมนะเหรียญรุ่นแรกอะแพงแล้วคนที่ได้ไปนะดีใจนะครับแพงนี่ผมต้องเก็บไว้เหรียญหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีพอดีจังหวะมานี่ก็ต้องเก็บไว้นะครับไม่งั้นหาไม่ได้จริงๆนะครับไม่แพงไงคู่ละ300มันถูกแล้วหลวงปู่น้ำวัดหนองบัวนะพระของแกจะคล้ายๆกับของผู้สุขวัดประคองมะขามนะจะมีเป็นดอกบัวควายอะยันนะแล้วข้างหลังนั้นเป็นตัวนะเหมือนกับลูกผู้สุกเลยครับสวยมากนะครับ okay. แต่หายากนะครับหายากเอามาเริ่มรายการกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวถ้ามีเวลาในช่วงท้ายเนี่ยเราจะได้เล่นเกมกันด้วยครับผมนะอ้าวลูกปูนะวัดดอมวัวรายการที่1เลยไปดูหน้าค่าตาคนนึกไม่ออกครับไม่เป็นไรดูตรงนี้ก็จะรู้เลยพระวันนี้นะพิมพ์ใบโพรุ่นแรกนะกองเดิมอีกต่างหาก300บาทคู่กันมีจำกัดเพียงแค่20คู่หมดแล้วก็หมดกันแค่นั้นมีไปหลายคู่แล้วเหมือนกันนะเพราะของถูกจริงเหมือนซื้อ1แถม1ได้จริงๆไม่ถึงชิ้นด้วยนะครับค่าส่งก็ไม่ต้องจัดให้นะครับผมเอ้าไปชมกันนะครับหลวงปู่นะวัดหนองบัวครับหลวงปู่นะแห่งวัดหนองบัวนะท่านอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับนะยอดเกจิอีกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่นะครับ100แล้วฮะอายุเหรอฮะ100กว่านะครับสมัยก่อนเนี่ยพี่ชยันเนี่ยเขาไปมีโอกาสได้ไปสร้างพระถวายด้วยนะก็คือมีสร้างเป็นพระสมเด็จพระแก้วมรกตข้างหลังฝังตะกรุดนะผมเสียดายเอาไม่ทันตะกรุดทองคำสามกษัตริย์โอ้โหเสียดายมากนะครับแม่แต่มันพลาดไปแล้วทำไงได้นะครับปัจจุบันนั้นท่านก็อายุร้อยกว่าแล้วชราภาพมากต้องบอกกันเลยว่าอายุร้อยนี่ไม่ธรรมดานะแต่ท่านก็ยังแข็งแรงจำได้อยู่นะแข็งแรงฮะยังแข็งแรงครับจำได้อยู่นะครับท่านมีจิตที่ผมว่าท่านละเอียดอะท่านสามารถอย่างรู้ความคิดคนนะครับเพราะว่ามีคนอย่างว่าอยากได้ของของท่านแล้วไปนั่งที่นี่ปัจจุบันนี้ไม่มีการมาเอาเลยไม่มีการออกวัตถุมงคลของท่านแล้วนะไม่มีมีล่าสุดก็คือปีที่แล้วที่เห็นนะเนี่ยอันนี้สำเร็จที่บอกคล้ายๆกับของผู้สุขไงแต่เป็นสไตล์ของท่านที่ถือบัวไม่มีนะผมว่าหาเนี่ยที่ไหนก็ไม่มีเลยสักที่หนึ่งนะครับหายากมากนะครับไม่ค่อยจะเจอนะครับถ้าเป็นชุดอย่างนี้เนี่ยคือสร้างในยุคหลังๆนะครับหลังๆของท่านแล้วนะครับแต่ชุดต้นๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้คล้ายๆกับพิมพ์หลวงปู่สุขอันนี้คือพิมพ์สมัยตอน70ต้นๆแล้วนะ28อ่ะไม่ธรรมดานะอันนี้เป็นรุ่นแรกด้วยกล่องเดิมพอดีได้มาเป็นชุดเดิมเลยนะ40ชิ้นเนี่ยก็แบ่งไปเลยนะเป็นคู่กันเลยง่ายกว่าวันนี้ถูกนะถูกมากนะ70พรรษาชัดเจนแล้วเล่นหากันอยู่แล้วชิ้นนึงนอกเล่นนึงก็มี400 500เอาไปเลย2ชิ้น3ชิ้นชัดเจนถูกๆเนี่ยตามคอนเซ็ปต์เลยปี28ดีได้ชัวร์หาง่ายๆนะครับสบายๆอันนี้ถูกอย่างไม่มีเหตุผลถ้าเป็นพระเกจิดังอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาเลยดังจริงๆไม่ว่าไม่ดังนะคุณลองเสิร์ชดูก็ได้หาดูก็ได้ว่าจริงอย่างที่ผมบอกเขาเปล่านะครับหาดูได้เลยหลวงปู่ณวัดหนองบัวคุ้มค่าไม่แพงวันนี้ในของไม่แพงนะถูกและสวยด้วยนะครับเหมือนรายการต่อไปเนี่ยสภาพแชมป์อะอะไรหลวงปู่ถิวัดป่าเลไลนะครับก่อนปี2500เป็นพระพิมพ์สมเด็จนะขาสิงห์นะสมัยก่อนเนี่ยต้องอย่าลืมนะว่าเขาเล่นพระเนี่ยเขาไม่ได้ว่าจำกัดจะต้องเป็นพิมพ์แบบวัดระฆังนะสมเด็จก็มีพิมพ์ต่างๆคือเขาประยุกต์ไปเรื่อยๆไม่เหมือนกันเขาก็ไม่อยากไปทับรอยของครูบาอาจารย์นะครับแล้วในปีที่หลวงปู่ถิเสกเนี่ยเป็นปีที่เก่ากว่า2500แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ผมเข้าใจว่ารุ่นนี้น่าจะออกปี95นะครับเป็นเนื้อหาปี95เพราะว่ามีความคล้ายนะเนื้อชุดก่อนหน้านี้ที่เป็นปี95เหมือนกันคล้ายๆแต่ว่าระบุปีเขาไม่ได้ระบุไว้แต่เก่ากว่า 2,500 ล้านเปอร์เซ็นต์เป็นพระที่ได้รับการประกอบพิธีพุทธาภิเษกโดยเกจิอาจารย์มากมายหลายท่านนะครับซึ่งเป็นเกจิใหญ่อย่างยุคสมัยก่อนปี 2,500 ที่ดังๆที่ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีแน่นอนเลยหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่หลวงพ่อแพรวัดพิจุนทองอยู่แน่นอนนะครับแล้วยังมีอาจารย์แดงหลวงพ่อแดงนะทุ่งคอกเนี่ยก็ไปนะครับวัดป่าเลไลวัดไผ่ลงวัวเยอะๆไปหลายรูปนะแถมนั้นคุณนึกใครออกมีชีวิตอยู่ก็ยุคนั้นสมัยนั้นเลยนะครับนี่ปีอะไรนะอันนี้ก่อนปี2500ฮะก่อน2ปีใช่ครับปี2500ลุกปุถิวัดป่าเลไลอันนี้สภาพสวยแชมป์จริงๆนะครับ
ผมของผมเองเก็บไว้เองจำทุนไม่ได้มีกี่องค์มี3องค์หมดแล้วหมดเลยนะหลังยันตารางมาดูสวยงามมากครับองค์ละแค่800บาทหาไม่มีแน่นอนไปชมภาพครับครับที่วัดไม่มีอยู่แล้ว 100% อันนี้ไม่ห่วงนะครับไปชมภาพได้เลยพระสมเด็จของหลวงพ่อถิวัดป่าเลไลนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูเลยนะครับวัดป่าเลไลนี่เขาเป็นวัดเก่านะครับสืบสานตำนานพระขุนแผนเนี่ยจริงๆก็เริ่มจากแถวๆนี้นะเพราะว่าอาจารย์คงอยู่วัดแคนะขุนแผนก็อยู่วัดเนี้ยนะอยู่วัดป่าเลไลมาก่อนนะครับก็มีความเก่าแล้วก็เรื่องราวของขุนช้างขุนแผนเนี่ยก็มาเริ่มที่วัดป่าเลไลมีการเขียนสีอยู่ที่วัดนี้นะครับอย่างเขาบอกว่ายังมีปรากฏร่องรอยของดาบขุนแผนที่ฟันลงไปตรงหน้าพระประสดนะนะเห็นเป็นลอดช่องตารางแต่นั่นก็เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเนี่ยแต่เดิมนี่นะนี่คุณดูภาพเนี่ยก็คือองค์พระป่าเลไลสมัยก่อนนะเขามีการบูรณะปฏิคอนมาเรื่อยนะน่าจะเป็นพระยุคสมัยเก่าแล้วก็มีการดัดแปลงองค์ท่านขึ้นมาเป็นปางประธานพรนะสมัยก่อนก็ยังมีพิมพ์นึงนะตอนนี้แบบแก้มือแก้มือเป็นปางประธานพรมาเรียบร้อยนี่ตามความรู้เดิมของเขานะครับนะที่วัดป่าเลไลนะก็มีเกจิอาจารย์ต่างๆเนี่ยมากมายนะที่ประกอบพิธีด้วยสมัยก่อนเนี่ยนี่ที่ให้เห็นเนี่ยคือเกจิอาจารย์ที่ไปร่วมงานเสกสมัยก่อนที่หลวงพ่อถิ่นนะครับก็มีทั้งหลวงพ่อซ้อนนะหลวงปู่โต๊ะหลายโลกหลายองค์มากมายเลยทีเดียวนะครับมาประกอบที่นี่เพราะว่าหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลไลเนี่ยท่านเป็นพระที่ประสานงานให้วัดอื่นเนี่ยเป็นจำนวนมากครับเพราะนั้นเนี่ยวัดอื่นก็เลยให้ความเกรงใจแล้วก็เดินทางมาร่วมประกอบพิธีเบามากนะราคาพระชุดนี้นี่ผมเตรียมให้อย่างดีแล้วพระสวยอย่างถูกเลยฮะอย่าดูถูกของถูกเพราะว่าผมให้ถูกเองถึงถูกนะไม่งั้นมันไม่ถูกหรอกครับแล้วมีให้วางให้เช่าจำหน่ายอะไรไม่มีเลยเพราะมันไม่มีของอ่ะอันนี้คือของเก่าที่เราเก็บไงแล้วชัดเจนคือเป็นวัดป่าของท่านถูกไหมเป็นยันจมอย่างเงี้ยเขาเรียกโต๊ะกันครับตัดมืออันนี้เก่าแน่เพราะสมัยก่อนเขาไม่มีบล็อกกรอบพระใช้ที่ตัดมือเรายอมรับเก่าจริงเก่าจริงน่าใช้มากแล้วเป็นพิมพ์กดมือสวยเนื้อหาเนี่ยเอา A B C 3องค์ก็2,400เองนะครับไม่ธรรมดาหน้าเหมาการันตีว่าไปเดินหาเธอไม่เจอไม่มีไปหาที่วัดป่าเลไลก็ไม่มีแน่นอนอันนี้นะอันนี้เนี่ยเราเตรียมมาให้อย่างสวยเลยแล้วของนี่เราเก็บเก่าคัดเก่าสมัยก่อนนะครับที่ได้มาแล้วค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าหลังยันประทับที่ข้างหลังเนี่ยเขียนว่าวัดป่าแล้วของเนี่ยได้มาจากวัดป่ากับพระรูปหนึ่งที่ดูแลวัตถุมงคลในวัดตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะแล้วตัวท่านเองเราไปหานะสองรอบแล้วไม่เจอไม่เจอว่าท่านอยู่ไหนเราก็ไม่ได้ถามชื่อว่าท่านคือใครนะฮะแต่เราไปหาดูแล้วไปสอบถามท่านที่คุณแล้วอะไรก็ไม่รู้ว่าใครหรอกก็เป็นคนอื่นพอมาแล้วก็ไม่ใช่หรือว่ามาเอาของดีมาให้เนี่ยผมก็ได้จากท่านมาเนี่ยนะแล้วก็เก็บเก่ามาแล้วผมไปได้ขุนแผนมาในที่สองสามองค์ติดกันเป็นก้อนเลยท่านบอกว่าเก็บมาจากเตาแสดงว่าท่านก็อยู่นานนะทำไมนู้นน่ะนะมันนานนะเก็บมานะสมัยนั้นเพราะว่าเตาที่เผาเนี่ยถ้าบอกว่าก่อนรื้อเนี่ยท่านก็เก็บมาคือมันเผาไปแล้วแต่พระมันตกค้างอยู่ในเตาท่านเก็บมาแต่เศษก้อนตามอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็ได้มาชุดนึงเผาจนเรียกว่าเผาองค์นี้อาจจะลืมไงเผาอยู่ในซอกจนดำเป็นเนื้อแกร่งเหมือนเนื้อหินครกก็เก็บไว้จะแยกเป็นชิ้นก็ไม่ได้จะเป็นเนื้อถือว่าเป็นเนื้อที่เผาผ่านดำมันเหมือนฝาเหมือนครกเลยแล้วไม่มีแน่นอนแล้วก็ไม่มีอย่างนี้ให้เช่าคุณแผนหลวงพ่อถิ่นครับไม่มีแน่นอนนะครับนี่ผมก็เก็บอยู่นะครับใครสนใจองค์นี้นะครับองค์ละ1เรา800บาทเท่านั้นเองนะครับหลังยันโต๊ะกลางวัดป่าก่อนปี2500สุดยอดจริงอันนี้สุดยอดนะครับเบามาก800ไม่แพงก็จัดมาให้ตามสภาวะแบบนี้นะน่าเก็บอันนี้น่าเก็บถูกเลยรายการต่อมานะครับหลวงพ่อสิมวัดถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่ไปชมภาพเลยครับมากี่เหรียญในวันนี้มีชุดเดียวครับกี่องค์องค์เดียวครับโอ้โหสวยมากครับครับพระเนื้อผงของท่านทานท่านหลังยันครับ4นะครับสวยจริงๆแล้วเป็นของที่ทานท่านทั้งทุกชิ้นเลยวัดถ้ำผาปล่องนั้นเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานอีกที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับที่ผู้คนต่างนิยมไปเที่ยวนะครับไปปรีดหาความวิเวกนะครับแล้วก็ดูธรรมชาตินะครับหลวงพุทธสิมเนี่ยก็ได้รับการมอบหมายจากพระอาจารย์มั่นให้มาพำนักท่านเป็นพระสายพระป่านะใช่ครับผมแล้วก็ทำปฏิปันโนที่ถ้ำผาปล่องเนี่ยก็มีข้อห้ามต่างๆมากมายนะสำหรับบุคคลภายนอกนะครับเยอะเลยเพราะว่าที่ถ้ำผาปล่องแห่งนี้เนี่ยเป็นถ้ำที่มีพระอรหันต์ถึง3รูปด้วยกันมานิพพานที่นี่นะใช่แล้วถ้ำเนี่ยนิพพานถึง3รูปนะจริงๆนะแล้วก็ไม่ว่าอาจารย์ทุกรูปไหนเล่ามาเนี่ยก็ตรงเหมือนกันหมดเลยปรนันตรงเป๊ะเหมือนกันหมดเลยก็คือมีพระอรหันต์มานิพพานที่นี่3รูปครับนะครับไม่ธรรมดาจริงหลวงปู่แหวนก็มาที่นี่เจริญวิปัสสนาที่นี่แต่ท่านเห็นพญานาคนะที่เป็นคนเฝ้าถ้ำนะครับนะนี่ปู่สิน 1,700 บาทผมบอกได้เลยว่าถูกมากๆถูกที่สุด
สวยกว่าเดิมไม่มีเหตุผลถูกต้องนะก็อยากจะให้นะของดีๆราคาเบานะครับนะใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะฮะ 1,700 บาทมีชุดเดียวเท่านั้นเองนะครับนี่นะอันนี้ไม่ธรรมดาจัดให้ผมก็มวนนั่งส่องวัดป่าอยู่สุดยอดจริงเบาฮะเบาฮะเบาฮะของดีวัดป่าสวยนะสวยผมว่าคุณบอกว่าแชมป์ไหมล่ะใครไม่เอานี่พลาดแล้วล่ะสวยมากนะครับไม่ธรรมดาวันนี้บอกเต็มของดีของสวยมาให้เลยนะครับเนี่ยฮะนะชุดหลวงปู่สิมผ่านพ้นไปใครสนใจโทรสอบถามนะครับเอาเดี๋ยวถึงตอนนี้ไปพักฐานะมาสักนิดนึงครับนะแล้วเดี๋ยวช่วงที่2ของชั่วโมงที่2เนี่ยเรามาต่อการอีก6รายการวันนี้เกจิดีเลยนะเกจิดีครับแล้วหลวงทุกชุดเลยหลวงปู่ฮกเนี่ยนะคือของเขามาแรงจริงๆแล้วนี่คือพระที่ขุดในวัดหลวงปู่ฮกท่านเสกจริงๆคืออย่างงี้ไม่ใช่หลวงปู่เขาเสกอย่างงี้ของมันมีอยู่แล้วอยู่ในวังนี้ของเดิมแล้วพอขุดเจอหลวงปู่ท่านเสกให้อีกถ้ากับว่าไปของหลวงปู่ฮกรุ่นแรกก็คือไม่รู้ใครเสกมาเอางี้ชุดนี้เนี่ยของเก่าของวัดหมด3วันพระกรวดภายใน3วันนี่เกลี้ยงเลยนะไม่เหลือเลยนะตอนที่เปิดออกมาแล้ว3วันหมดเกลี้ยงเลยวันนี้แถมให้ใช่ไหมมีแถมให้ก็คือพระปิตาพระปิตาตอนนี้เลือก1,000แล้วอ่ะแล้วชุดนี้เท่าไหร่เท่าไหร่1,800คุ้มโคตรถูกเลยจัดให้ดีๆอย่างนี้เลยพักสักครู่ครับรัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1 ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างรายการนะครับแหมแล้วก็เช็คอยู่นะใครไปไลฟ์บ้างยังนะไปไลฟ์หน่อยเถอะแล้วคุณจะได้ประโยชน์นะครับเพราะวันนี้วันเดียวเนี่ยเพิ่งเปิดเว็บเพจมาเนี่ยก็คนก็ไปไลฟ์ประมาณ64แต่ใครไลฟ์ให้พระฟรีไม่ได้มีฮะในนี้มีแล้วก็มีคนแต่คนมาดูวิวเยอะคนมาดูวิวไปแล้วเนี่ยประมาณ1,000กว่าเห็นวิวตัวนี้1,000กว่านะครับก็พอสมควรคือดูแต่ไม่ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์แต่ดูประมาณ1,000กว่าเอาดูตัวนี้นะครับแม่แต่ดูแมวผมดูไม่เป็นอ๋อผมมีของผมอยู่แล้วทำไงนี่ก็มันก็มีบอกเนี่ยในเว็บผมไม่ค่อยเล่นเนี่ยผมเลยไม่รู้นี้มันมีบอกของผมมีบอกอยู่ว่าเนี่ยมีคนมาดูผมเนี่ย 1,710 มีมาแล้ว1,000 กว่าคนแต่ว่าคนไลฟ์อยู่ประมาณ10คนประมาณนี้คือดูแต่ไม่ไลฟ์มีอย่างงี้เหรอมีมันเป็นอย่างนี้แหละนะไม่ธรรมดานะครับก็คนก็ไปเห็นไงคนที่เห็นเราแต่อาจจะไม่รู้จักเราก็เลยไม่กล้าทักมานะประมาณอย่างนี้นะครับก็มีคนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เป็น81คนละครับวันนี้น่าจะถึง100จะดีใจมากเลยนะนะเต็มที่ก็ถือว่าวันแรกก็มีคนเข้ามาในเพจมาดูกันเนี่ยก็พอสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอจะเริ่มปฏิบัติการเมื่อไหร่ตรงนั้นแหละครับคุณของฟรีเนี่ยนะไม่เข้าใครออกใครครับมันเร็วเหลือเกินนะครับทีมงานบอกว่าถึง1,000คนถึงแจกอาจารย์นะเดี๋ยวมันจะง่ายไปนะเพราะว่ามันจะได้เข้ามาได้ง่ายได้ดีขึ้นเพราะว่ามันรวมกันเนี่ยนะมันทุกสื่อของเราที่มีมันรวมอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีวีเรื่องของโหราศาสตร์เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องของวัดวาอารามของสะสมเรื่องของหนังสือเรื่องของหนังสือพิมพ์อยู่ในนี้อันเดียวหมดเลยมีทุกอย่างนะครับเรื่องของสุขภาพด้วยมีทุกอย่างเลยนะครับบทความต่างๆให้อ่านก่อนได้ดูก่อนได้เห็นก่อนเอางี้ก็เลยไงว่าจะไปเที่ยวก็รู้เห็นก่อนนะฮะจะกินอะไรดีสุขภาพแล้วก็มันมีเรื่องของคำถามอะไรถามในนี้นะเยอะแยะเลยได้ของรางวัลด้วยนะครับแล้วสปอนเซอร์เนี่ยก็จะถามมาจากหลายๆที่หลายๆที่นะทางมาแล้วก็เสียสละทั้ง MPI ด้วยดวงจะดีไหมดวงดีครับมี
คนที่เกิดพระอะไรดีเรียบร้อยไปแล้วครับนะครับมีหมดฮะก็คือครับตั้งแต่ดาวพฤหัสย้ายที่ผ่านมานะคุณก็รู้นี่อยู่นะคนที่เกิดราศีมีนและราศีมังกรต้องระมัดระวังในเรื่องของการจับใช้สอยการพูดจานะส่วนคนที่เกิดราศีสิงห์ราศีกรกฎอันนี้ดีครับดีมากเลยนะเงินทองหลั่งไหลมาเทมามีคนสนับสนุนดีมากนะครับอันนี้เราดูไปแล้วแต่ถ้าอยากรู้ลึกรู้ละเอียดนะดูรายการศรัทธาพริกชะตาชีวิตครับวันพฤหัสนี่แหละตอน10โมงเช้าถึงเที่ยงฮะโอเค2ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยเรื่องของโหราศาสตร์ล้วนๆเลยอาจารย์วิทย์อาจารย์ผู้แล้วดูเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะมีความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์เพราะเราจะมาเผยไตนะเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะแผนที่ชะตาชีวิตเขาอ่านยังไงแบบไหนอะไรแล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจสัปดาห์หน้าพฤหัสหน้าเรื่องราวของคนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามไล่ไปเรื่อยๆนะใช่ฮะ9ดวงไม่ธรรมดาถูกต้องฮะอันนี้ไล่ไปเลยทีละดวงทีละดวงนะไล่ไปแล้วก็ความรู้ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเอามาต่อรายการกันดีกว่าประนันเมื่อกี้เราเกิดไว้แล้วหลวงปู่ฮกวัดมาบลำบิดครับคุณไปเปิดหาว่าดังอย่างที่ผมบอกจริงไหมแล้วดังเนี่ยนะไม่ได้ดังด้วยการปั่นไม่ได้ดังด้วยแรงเชียร์ดังด้วยประสบการณ์ล้วนๆของแท้เลยอันนี้ไม่ได้หลอกเลยเรื่องจริงวัตถุมงคลส่วนใหญ่วัดออกเองวัตถุมงคลนอกวัดเนี่ยท่านช่วยการกุศลเยอะนะครับแต่ที่โด่งดังอันนี้เป็นของที่มีอยู่ในวัดเดิมแล้วตอนที่สร้างพระโบสถ์ใหม่ไปรื้อฐานแล้วเจอนี้จำนวนพันกว่าองค์พระองค์นี้ชุดนี้สี่วันหมดสี่วันหมดเกลี้ยงหลวงปู่ฮกบอกเอาเงินสร้างโบสถ์หมดเรียบร้อยเท่านั้นแล้วจริงๆ4วันพิมพ์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์ปางลีลาลีลานะครับมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองน่าใช้มากพอไปที่วัดมาบลำบิดคุณเอาให้ดูเลยนะชุดนี้บอกไม่มีเหลือแล้วพี่ตอนนี้หลายตังค์จริงๆนะครับแล้ววันนี้ผมให้คุณไปไม่ได้ให้เปล่าให้ไปพร้อมกับพระปิตารุ่นแรกหลวงปู่ฮกวัดมาบลำบิดนะครับหรือว่าล่าเริงสุขนะครับบ้านบึงนะอันนี้ฮกล็อกซิ่วอ่ะข้างหลังก็จะเขียนไว้ฮกล็อกซิ่วนะฮะไม่ธรรมดาโอเคฮะนะอันนี้ผมจัดให้คุณเลยคุณได้พระกรุวัดมาบลำบิดแล้วก็ปิดตาหลวงปู่ฮกกองเดิมนะฮะให้ไปนะครับอ้าวดีแล้วชมเลยนี่หลวงปู่ฮกนี่มาแล้วมาแล้วไปดูเลยดีกว่านะอย่าช้าครับผมนะนี่ปรนันท์ก็ไปกราบท่านหลายครั้งเลยนะผมก็ไปรบกวนท่านหลายครั้งเมตตาจันยันน่ารักมากให้ผมเยอะแยะเลยนี่ฮะหลวงปู่ฮกนะครับครับตอนนี้พระโบสถ์ภาพนี้ไม่มีแล้วนะปรนันท์นะหายไปแล้วตอนนี้ออกมาใหม่สวยงามมากนะใกล้แล้วเสร็จแล้วท่านบอกไม่ต้องคอยทำเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยฉลองมันเลยอ้าวจะไปคอยทำไมจริงของท่านนะคือเสร็จในยุคฉันท่านก็ฉลองยุคฉันเนี่ยแล้วท่านก็เริ่มงานใหม่นะป้ายเปิดไม้เมยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นป้ายปูนป้ายหินสวยงามบารมีจริงนะไม่ธรรมดาแล้วงานเสร็จเนี่ยไกลก็ไปใกล้ก็ไปท่านไม่เกี่ยงเลยนะครับน่ารักมากก็รุ่นนี่ไงภายคู่ภายเดี่ยวภายมณีจินดานี่แหละก็ได้บารมีท่านเนี่ยสุดยอดครับประกอบพิธีนะอธิษฐานแผ่เมตตาฐานจิตให้เป็นที่เรียบร้อยเราก็เข้าพิธีใหญ่เรียบร้อยสมโภชเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้วัตถุมงคลของท่านแรงมากชุดจองล่าสุดเหรียญสำเภาเท่าไหร่ไปไกลแล้วครับไม่เหลือแล้วครับตัวบนเท่าไหร่เอ่ยหมดแล้วก็อย่างที่บอกอะเหรียญทองแดง300ไม่มีแล้วนี่ฮะตอนนี้ลงไว้ข้างหลังนะเขาปั๊มข้างหลังไว้เพื่อที่จะได้จำได้ว่าเป็นของท่านจะได้ไม่พลาดแล้วคุณดูผ้าที่ผมให้เลยครับสวยไหมล่ะสวยครับนี่ฮกล็อกซิ่วเต็มข้างล่างฮะฮกแล้วกล่องเนี้ยคุณดูที่วัดว่ามีขายไหมชุดละคูปัน800บาทเท่านั้นคุ้มคุ้มฮะเพราะว่าผมสืบทราบมาว่ามันแพงมากแพงแพงมากแพงแล้วแพงไปแล้วแต่นี่เราจัดให้เพราะถือว่าเป็นของที่เราถืออยู่ครับนะครับได้ไม่แพงถ้าตาพันนะแล้วมีการสืบไหมว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าผมมองเนี่ยเกจิที่ทางชนบุรีเยอะนะใช่ฮะเยอะนะครับแต่ว่าแต่คราวนี้เขาไม่เจอที่อื่นไงมันเป็นพิมพ์ของวัดนี้โดยตรงนะเพราะนั้นเนี่ยคุณสบายใจได้เลยหลวงปู่ฮกเอามาปุ๊บท่านก็รับชอบอะไรเรียบร้อยแล้วก็เอาเงินสร้างพระโบสถ์ถึงได้เงินสตาร์ทไงเพราะตอนที่รื้อไงรื้อเสร็จแล้วก็เกรดนาแล้วก็เจอเจดีย์เก่าออกมาแล้วก็จะเจอพระชุดนี้ขึ้นมาเป็นพันองค์ประมาณพันกว่าองค์เท่านั้นท่านก็เอามาที่ฐานจิตนะเจ้าว่าท่านก็รื้อเก็บปุ๊บแล้วก็ให้หลวงปู่ฮกท่านที่ฐานจิตเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยประกอบพิธีเสร็จเรียบร้อยพีเรียบร้อยก็เลยมาให้เช่าภายใน4วันหมดพันกระองค์เร็วนะพันกระองค์แล้วองค์นึงเฉียดพันบอกเงี้ยองค์ละเฉียดสมัยนู้นนะฮะสมัยนู้นสมัยนี้มัน5 6ปีมาแล้ว5 6ปีมาแล้วตอนนี้พระโบสถ์ใกล้แล้วเสร็จแล้วอ่ะครับตอนนั้นยังไม่ขึ้นอะไรเลยอ่ะสร้างไวมากนะครับสร้างจนเสร็จของจะเสร็จแล้ววัดราชเรืองสุขราชเรืองสุขฮะครับชุดละ 1,800 มี3ชุดเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับแค่นั้นนะเออเนี่ยใครไปกราบท่านก็เวลาไปพบท่านเนี่ยบีบๆท่านหน่อยนะน่าบีบนวดขาท่านหน่อย
ครับอ้าวรายการต่อมาดีกว่านี่ของดีของเก่าไม่ค่อยได้มาคุยกันไม่ค่อยมีใครมาว่ากันหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกไปชมภาพครับโอ้โหนานแล้วนะไม่ค่อยมาไม่ค่อยเห็นไม่มีฮะน้อยมากหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะท่านเป็นพระที่อยู่ในยุคเดียวกับหลวงพ่อมุ่ยเนื้อดินเผาเยอะใช่ครับผมนะวันนี้เราได้มาเป็นพระพิมพ์สมเด็จฐาน5ชั้นนะครับนะสภาพก็น่ารักอ่ะพอควรเลยนะเนื้อดินนะอันนี้ถือว่าสวยมากนะแบบเนี้ยสวยแชมป์เลยนะหายากแล้วก็เหรียญของท่านพุทธิทันคือเป็นพระเนี่ยประมาณยุคปี2500เนาะแถวๆนี้ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหลวงพ่อแดงดังดังมากหลวงพ่อแดงทุ่งคอกดังมากฮะเป็นอาจารย์ของเป็นลูกศิษย์นะของหลวงพ่อหนงวัดคลองประดันนะท่านก็เลยใช้เนื้อดินเนี่ยเสกอยู่ตลอดเวลานะเป็นอย่างนี้เลยเหมือนกันเลยแล้วท่านเป็นพระนะลูกศิษย์ของหลวงพ่อเหนียงวัดสองพี่น้องดังมากเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับถือว่าท่านเป็นอีกรูปดังไม่ดังเท่ารูปท่านมาเลี่ยมห้อยนะฮะก็อย่างนี้นะยอดคุณแผนของท่านเนี่ยไม่มีเลยนะสนามเนี่ยหายแวบหายจ้อยเลยสมัยก่อนไม่ค่อยเล่นนะตอนนี้เล่นหายหมดเลยแต่ก่อนเล่นคือเล่นสมเด็จกันครับพระสมเด็จเนื้อดินของท่านเนี่ยดูดินเผาเก่าเห็นไหมใช่ฮะดูง่ายๆแล้วคุณดูนะอันนี้ผิวไม่ได้ปอกเลยนะครับเป็นของดีนะฮะเดี๋ยวดูแบบเลยเราให้ไปเนี่ยเนี่ยหลวงพ่อแดงมาทุ่งคอกพร้อมกันกับเหรียญของหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไร่ครับนี่ให้เหมือนแถมไปเลยนะเซตนี้คู่กัน 1,800 ครับแพงเหรอเท่าไหร่เนี่ย 1,800 ฮะโอ้ให้1-1เลยหรือก็แถมไงอันนี้แถมหลวงพ่อมุ่ยอันนี้ของหลวงพ่อแดงนะครับพิมพ์เล็กพระสมเด็จพิมพ์เล็กก็ดูง่ายนะเนื้อจะคล้ายๆกับของหลวงพ่อปานพระบางดูง่ายเก่าฮะมีขี้ยุงด้วยมีขี้ยุงธรรมชาติเดี๋ยวจะหาธรรมชาตินะอะไรมีกี่องค์เนี่ยเห็นป่ะก็ชุดเดียวมีแค่นี้นะหมดแล้วหมดเลยมีคู่เดียว 1,800 บาทหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะครับผมเนี่ยมีหลวงพ่อหนงวัดคลองประดันเก็บไว้องค์นึงสมเด็จแหว่งข้างบนแล้วก็ยังเลี่ยมเก็บไว้ใช้เพราะถือว่าของดีครูบาอาจารย์เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญครับแล้วที่ท่านก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อแดงนะครับแล้วก็หลวงพ่อหนงเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่โต้ด้วยนะรู้ป่ะโต้งเคยไปเรียนกับท่านนะแล้วเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อปานพระบางนุ่งโคในยุคสมัยนั้นอ่ะอย่างนั้นเลยนะนี่ฮะ1,800 บาทมีชุดเดียวใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะครับนะครับผ่านจากหลวงพ่อแดงไปก็เป็นของหลวงพ่อแย้มวัดตะเคียนจังหวัดนนทบุรีอันนี้ไม่มีใครมีแล้วนะมันไม่มีแล้วนะแล้วก็ที่วัดอ่ะอาจารย์วิทย์เก็บไว้ดีนี่คุณไปดูราคาแล้วเห็นแทบช็อกนะพยัญนะหน้าเทวดาผมจะเรียกอย่างนี้นะครับไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้นี่เก่าอ่ะนี่ทานท่านหมดอ่ะนะครับเก่าเนี่ยอันนี้ทานอยู่แล้วทานท่านเลยเท่าไหร่จ๊ะทั้งเซตนะครับของหลวงพ่อแย้มนะครับ 2,000 บาทคุณไปดูแล้วกันว่าคุ้มไหมครับไปชมภาพได้เลยครับหลวงพ่อแย้มวัดตะเคียนครับหลวงพ่อแย้มวัดตะเคียนนะครับบางกรวยนนทบุรีไม่ได้ห่างไกลกับกรุงเทพมหานครเท่าไหร่นักท่านเนี่ยวางรากฐานวัดไว้ดีนะจนวันนี้เนี่ยวัดเนี่ยเป็นตลาดน้ำชุมชนเนี่ยสมบูรณ์ครับครบถ้วนด้วยโรงเรียนเห็นไหมบวรครบเลยบ้านวัดโรงเรียนครบช่วงทุกอย่างเลยครับตรงนี้นะไม่ธรรมดาก็ปัจจุบันนั้นก็หลวงพี่สงบเป็นเจ้าวาดไปแล้วรักษาการเจ้าวาดไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมที่วัดแห่งนี้ท่านก็ดูแลจัดการมาต่อเนื่องจากยุคของหลวงพ่อเรียบร้อยเลยนะต่อจากหลวงพ่อแย้มนะครับวัดก็มีความเจริญรุ่งเรืองก็ได้เกจิดีลูกมือเยี่ยมนะประชาชนเอานะบ้านวัดโรงเรียนครบชุดเนี่ยหลวงพี่สงบอยู่ข้างหลังนะนั่งอยู่ข้างหลังท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของท่านนั่นแหละนะครับครับก็เป็นคนจัดการดูแลเรื่องของวัตถุมงคลต่างๆต่อโคตรนะแล้วก็ช่วยจานในสมัยที่หลวงปู่ท่านอายุเยอะแล้วเนี่ยนะแล้วก็ดูแลท่านจนวาระสุดท้ายนะครับตะกรุดของท่านเนี่ยไม่ธรรมดาคือไปดังเอาตะกรุดตั้งแต่ตอนที่ให้หมาใส่ท่านเป็นสงสารน่ะโดนแกล้งโดนตีนะใส่ไปใส่มาโดนตีหมามันไม่ตายไม่เป็นไรเว้ยคนก็ไปขโมยตะกรุดหมามาใส่เอาเป็นซะอย่างนั้นท่านบอกไม่ต้องเอาตะกรุดท่านเอาที่นี่ไม่เอาที่นั่นท่านก็ให้เลยแก่ไปจนดังวัดเจริญรุ่งเรืองมากเลยนะนี่คุณดูนี่สมัยที่อยู่กับหลวงปู่ทิมนะนานขนาดไหนนะอายุอนามของท่านเนี่ยนะร่วมจะร้อยอ่ะเกือบจะร้อยวันนี้ผมจัดให้เป็นชุดอย่างนี้พยัญหนึ่งผืนรูปถ่ายหลังเหรียญขวัญถุงของท่านนะ มีโค้ดนะ ให้ไปนะครับครบถ้วนเลยนะครับยังไม่พอนะฮะก็ให้รูปเหมือนของท่านอ๋อนี่เขาเหรียญขวัญถุงด้วยหรือถูกต้องโอ้โหรูปเหมือนนะฮะอย่างเงี้ยเลี่ยมเสร็จแล้ว2,000คุณไปหาให้ตายอันนี้โคตรถูกเลยไม่มีทางอันนี้จัดให้นะครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับนะใครสนใจอย่าช้า มีชุดเดียว2,000 บาทเท่านั้นเองครับนะครับใครสนใจอย่าช้าอย่าช้านะครับ
ลองดูเลยนะนะอะไรเอ่ยสุดยอดไม่เห็นขึ้นอะไรในปรนันนี่นะฮะนะครับนี่ให้ดูไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวใครสนใจหลวงพ่อแย้มวัดตะเคียนชุดคุ้มนะรูปเหมือนรูปถ่ายหลังเหรียญต่อโค้ดเลี่ยมเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วปกติเขาไม่เลี่ยมนี่เราจัดการเลี่ยมให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ผ้ายันผืนหนึ่ง 2,000 บาทเท่านั้นปรนันจะไปหาที่ไหนล่ะมันไม่มีอันนี้ถูกจริงแล้วท่านก็มรณภาพไปแล้วอันนี้โคตรถูกนะครับแต่ยังไม่ให้อย่างดีเลยมรณภาพก็ปีที่แล้วนะสุดปีที่แล้วนะครับก็ไม่ธรรมดาก็คือไม่ต้องหาตะกรุดเอารูปเหมือนนั่นห้อยอันนี้เหลือเฟือองค์เดียวอยู่เลยข้างหลังเนี่ยหลังเหรียญเนี่ยมีโค้ดตอกของวัดตะเคียนนะฮะเมื่อกี้เห็นมีเหรียญมีด้วยฮะเหรียญพันถุงแล้วก็ตอกโค้ดไว้นะครับก็ดีทางด้านเมตตาบารมีสูงมากอันนึงอันนี้ถูกนะชุดนี้ถูกนะฮะใช่ครับผมนะเอ้าครับใครสนใจเนี่ยโทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับก่อนที่จะไม่เหลือนะครับของดีๆให้ไปกลัวเดี๋ยวจะพลาดซะก่อนนะครับใครสนใจโทรด่วนเลย okay. ต่อจากหลวงพ่อแย้มมาที่หลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาต้องไปเร็วแล้วปรนันเดี๋ยวมันไม่ทันก็เร่งนะฮะหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาวันนี้ให้ไปเลยเหรียญ2สมเด็จ2ลูกอม1 2,200 ถูกโคตรอันนี้ไปชมมากได้เลยชุดนี้ก็ดีลูกอมลูกเท่าไหร่แล้วผมชอบนะพ่อสมเด็จท่านเก่าสมเด็จนี่เป็นสมเด็จกุ1นะแล้วก็สมเด็จที่มีประสบการณ์ก็คือรุ่นไฟไหม้ครับไฟไหม้นี่คือรุ่น3นะฮะชัดเจนเลยไฟรุ่นไฟไหม้ก็อย่างรุ่น3ไฟไหม้ครับครับก็ยังปรากฏร่องรอยอยู่นะฮะจำได้นะครับก็ไหม้ก็เฉพาะตรงนั้นแล้วก็หายไปเลยนะแปลกมากเหมือนกันนะครับหลวงพ่อทองแห่งวัดเขาตะเคาเนี่ยเป็นพระศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่กับเขาตะเคาเพชรบุรีนี่แหละนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากองค์เนี่ยไม่ใหญ่โตกระทัดรัดนะเล็กกระทัดรัดนะองค์นึงนะปรากฏว่าคนเนี่ยให้ความศรัทธามากไปปิดทองบูชาท่านจนเต็มองค์อ่ะเนี่ยจนทองพอกหนาไม่เห็นเนื้อไหนครับนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับอย่างนี้นะที่ปรนันได้เห็นนะสุดยอดเนื้อดีนะเนื้อดีฮะพิมพ์นิยมก็ปรากฏการประสบการณ์เนี่ยมันมีมากมายใช่ไหมนะที่มันมีเยอะนะมันมีเยอะตรงที่ว่าที่ดังที่สุดก็คือลูกอมอันนี้ที่คุณได้ไปเนี่ยคือสุดยอดของประสบการณ์ของท่านเลยตอนที่ไม่มีมวลสารน่ะท่านเจ้าวาดน่ะท่านปารภว่าอยากจะได้มวลสารนี่คุณดูชุดเนี่ยปรนันครับนั่นกุนะสภาพถือว่าสวยแล้วนะคือสภาพมาแบบนี้ครับผมนะไม่ธรรมดาแล้วก็เหรียญหลวงพ่อทองให้ไปเลย2เหรียญชุดนี้คุ้มอ่ะเอาเนี่ยก็เฉพาะพระรุ่นไฟไหม้ที่วัดออกพันนึงอ่ะออกพันนึงแล้วไฟไหม้แต่ไม่ไหม้ไม่ได้ไหม้แล้วก็ลูกอมเนี่ยพันกว่าบาทอันนี้โคตรหายากมันหายากนี่เจออีกเม็ดนึงนะเลยให้ไปรวมเป็นเซตมาให้เท่าไหร่ 2,200 ถูกมากก็จัดไว้ให้ให้น้องให้เด็กๆครับให้ลูกใส่ไม่ดีมากคือถ้าไม่ใส่เอาไปวางหน้ารถยังคุ้มเลยอ่ะคุ้มรถเลยมากเลยลูกอมเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะจะมี2ทรงคือแอปเปิ้ลกับเป็นดอกบัวอันนี้ทรงดอกบัวหายากนะหายากครับอันนี้หายากชุดนี้ไม่แพงไม่แพงฮะ 2,200 วันนี้อาจารย์วิทย์เอาของดีราคาเบามากนี่เบาแล้วนะมาให้บูชากันพระส่วนใหญ่ก็จะอยู่ราคาพันกว่าบาท 2,000 แถวๆเนี้ยไม่แพงหลักร้อยยังมีในปกติเรามีไหนเราก็จัดให้แบบสะสมได้นะครับได้ของดีๆไปใช้เบาๆนะครับพระเนี่ยนะผมก็พูดกับพระนันหลายครั้งนะแล้วก็พูดกับน้องๆหลายคนว่าพระเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่ราคาจริงๆไม่ใช่ว่าบางคนบอกห้อยพระหลักแสนหลักล้านแล้วคุ้มครองหลักแสนหลักล้านมันไม่ใช่ไม่เกี่ยวอยู่ที่คุณศรัทธาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะต้องบอกนี้นะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมันเป็นศรัทธาที่คุณมีให้นะครับคราวเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยถามว่าหลวงพ่อทีมใส่ไหมก็มีใส่แต่ถามว่ามันใส่เฉพาะกลุ่มอย่างผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ก็ใส่เฉพาะกลุ่มผมถามน้องเนี่ยหลายๆคนเนี่ยรู้จักหลวงพ่อทีมไหมไม่มีไม่รู้นะดีเหรอพี่พอตอนนี้เห็นพอเห็นราคาแพงพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับหลวงปู่ฮกเนี่ยโอ้ภาพใหม่มันก็เฟลอะไรเงี้ยดูไม่ขังเลยอะไรเงี้ยพอวันนึงนะราคาโดดไป 2,000 โอ้โหเริ่มศักดิ์สิทธิ์แล้วเว้ยมันหามาใส่แล้วมันเป็นถ้าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคุณนับถืออะไรคุณก็ใส่อย่างนั้นอย่างผมเนี่ยนับถือหลวงปู่ทิมมาตั้งแต่แรกผมก็ใส่หลวงปู่ทิมตั้งแต่แรกตั้งแต่ยังไม่แพงครับเพราะนั้นคุณรู้นี่รู้แล้วผมก็ใส่ครับขนาดจารักถามว่าเฮ้ยมึงใส่ผ้าอะไรวะผมบอกผมอ่ะนับถือหลวงปู่ทิมผมก็ใส่แต่หลวงปู่ทิมเขามาให้ดียังไงผมก็ไม่ใส่ผมก็ใส่หลวงปู่ทิมนั่นแหละแล้วใส่มาตั้งแต่สมัยก่อนองค์เท่าไหร่จริงอันนี้เรื่องจริงนะถ้าคนคบผมเจอผมตั้งแต่แรกจะรู้ว่าผมใส่หลวงปู่ทิมแต่ก่อนหน้าหลวงปู่ทิมเนี่ยผมใส่อะไรผมใส่หลวงปู่ทวดเพราะว่าองค์นั้นเนี่ยเป็นองค์ที่คุณอาปู่อ่ะน้องชายของปู่ผมเนี่ยเป็นคนให้ผมมาตอนเด็กๆแล้วให้ผมใส่เรื่องมัตติกเนี่ยผมก็จะใส่อย่างนั้นเนี่ยอยู่ตลอดแล้วก็ยังใส่อยู่ตอนนี้ห้อย
หลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมอย่างเดียวเลยก็ใส่เพราะว่าเรามีความเคารพนับถือท่านเราถึงใส่เราพูดตลอดว่าพระเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ผมถามอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วยราคาเหรอครับถึงแม้วันนี้เนี่ยไม่ใช่หลวงปู่ทิมนะแต่ว่าเป็นพระที่ผมให้ความเคารพนับถือแล้วผมใส่ถูกยังไงก็ใส่ถูกต้องอันนี้คือความจริงที่ผมคืออย่างนี้ราคาเนี่ยราคาเนี่ยที่เขาสูงขึ้นเพราะว่าหนึ่งเขามันไม่ใช่นิยมอย่างไงนะบางคนเอาไปห้อยแล้วมีประสบการณ์ใช่ประสบการณ์คงกระพันชาตรีประสบการณ์โชคดีมีชัยประสบการณ์เมตตามหานิยมใช่ครับก็ราคาก็ขยับเงี้ยขยับไปแล้วแต่นะครับแต่นี้ก็คือเล่นกันแบบเชิงสะสมนะแต่ถ้าบอกว่านับถือแล้วอย่างนี้ทำไมเขาแพงกันนะโอ้โหคุณหายากมันจะเป็นแสนแล้วนะองค์นี้คืออะไรเนี่ยงงไม่เอาใช่ไหมได้มาอ๋อแล้วครับอ้าวรายการต่อมาดีกว่าอันนี้ก็ได้มาด้วยความศรัทธาเหมือนกันครับหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังผู้ชมภาพครับนานๆจะได้มาทีนะหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังหลวงพ่อแฉ่งเนี่ยท่านเป็นพระที่ธรรมดาที่ไหนครับไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นพระที่มีพุทธาคมที่สูงอีกลูกหนึ่งของเมืองไทยในงานประกอบพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อแฉ่งมีทั้งพิมพ์แบบมีน้ำมันก็มีนะมีฮะใช่ไหมก็วันนี้เราให้มาเนี่ยมีพิมพ์ศิวลีผมให้ไปเนี่ยนะเป็นเต็มพิมพ์นะก็คือพระพิมพ์พระศิวลีเอางี้หลวงพ่อแฉ่งแน่ไม่แน่อาจารย์สุชาติรัตนสุขไปเรียนอะเรียนวิชาจากท่านเอาตำราท่านมาทุกวันนี้อ่านองค์การตำราหลวงพ่อแฉ่งเลยครับครับสงบูชาครูเนี่ยผมเพิ่งได้ตำราให้มานะฮะตำราผีทั้งนั้นทั้งเล่มเลยฮะเล่มใหญ่ใช่ไหมเป็นปึกเนี่ยผมเปิดมามีแต่ไล่ผีปลูกผีจับผีนะฮะยังไม่เจอแสดงว่าท่านเล่นของท่านเล่นแรงเดี๋ยวนี้พ่อเขายังมาที่ศาลไหมมามาใช่ไหมก็ผมได้คัมภีร์ของอาจารย์สุชาตินี่แหละฮะเออแต่ว่าเป็นคัมภีร์ของพ่อแฉ่งเออแต่จะเน้นเรื่องอย่างนี้เลยนะเน้นเลยเน้นเลยแล้วผมได้ตำราไหว้ครูคือของพ่อแฉ่งมาก็คือของพ่อเนี่ยเป็นคนเอาให้ครับนะพ่อเขาประสิทธิ์ให้ของพ่อแฉ่งสุดยอดท่านผู้ชมคู่นี้ครับเท่าไหร่3,000ครับถูกโคตรพอองค์ที่ออกแค่องค์นี้องค์เดียวก็ปางไม่เท่าไหร่แล้วทรงหนุมานเนี่ยสวยนะอันนี้ทรงหนุมานจะประมาณปี10แถวๆเนี้ยนะครับสูงกว่าปี10ไปปลายเนี่ยครับผมก็มีอยู่มีท่านอยู่อันเนี้ยชัดเจนคือของท่านใช่หลังยันนะเศรษฐีเนี่ยชัดเจนจะครับหลวงพ่อแฉ่งวัดบางนี่ของตัวเองมั้ยเนี่ยถูกต้องเก็บไว้เองเก็บไว้นานแล้วแล้วก็ออกมาให้ได้อย่างเงี้ยนะ 3,000 นะคู่นี้ดูคุ้มนะชุดนี้คุ้มโอ้แค่รอผิวไฟคุณดูก็หมูแล้วคุ้มมั้ยคุ้มคุ้มนะห้อยพระศิวลีผมจะบอกให้ผมถามวันนั้นผมไปคุยกับอากูนะร้านทองหลายคนแล้วก็มีบางคนถามในคอมีพระศิวลีผมถามให้ทำไมต้องห้อยพระศิวลีเขาบอกว่าบางทีพระดังไม่ดังผมไม่สนหรอกเขาสนแต่ว่าเป็นพระศิวลีแม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องใช้เลยยังต้องเนี่ยต้องใช้บารมีของท่านพระศิวลีเพราะว่าไปไหนไม่มีอดฮะใช่ครับมีกินตลอดจริงจบนะครับผมยังนึกถึงพระศิวลีของอาจารย์วิทย์เลยนะโอ้ยอันนั้นดีนะอันนั้นสุดยอดเลยผมเลี่ยมทองใส่อยู่นะทางทีมงานเลยนะคือไปบางทีไปต่างจังหวัดเนี่ยผมจะใช้ทำไมวะทำไมถึงใส่พระศิวลีครับเพราะว่าเวลาเดินทางไปไหนเนี่ยคนเมตตาดีจะกินอะไรเนี่ยมันจะแปลกอย่างคือคุณเข้าที่ร้านไม่รู้จักแต่ร้านนั้นอร่อยเออมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่คือได้ของดีตลอดอาจารย์วิทย์อยู่นั่งๆอยู่อุ้ยจานวันนี้เลี้ยงเลยทั้งโต๊ะอาจารย์วิทย์งงมันก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีมีครับแล้วก็ไปเจอแบบแปลกๆแฟนรายการเนี่ยเราก็ไม่รู้จักเขาหรอกแต่เขาเห็นเขารู้จักเราจริงก็ทักบารมีพระศิวลีไม่ธรรมดาชุดนี้สุดยอดดีจริงๆและชุดที่สร้างไปครั้งที่แล้วเนี่ยคุณก็รู้อยู่พื้นๆเนี่ยองค์ธรรมดาเดี๋ยวนี้2,000กว่า3,000บางองค์ที่ทำนี่ศรัทธาล้วนๆเลยทำได้องค์40,000เหรอสี่หมื่นเขาบอกว่าอาจารย์วิทย์อย่างเงี้ยเอางี้อันนี้องค์เนี้ย40,000องค์ที่ผมเลี่ยมทองก็ใส่40,000นะว่าพระศิวลีอาจารย์วิทย์แต่องค์นั้นผมใส่ตะกรุดพอผ่านไปครับจิมมี่ให้40,000นะคนอื่นยังให้40,000น้อยๆว่าไม่เอาเพราะว่าจริงๆน่าจะให้จิมมี่ไปนะฮะไม่เพราะว่าทำไมเอาใหม่ตะกรุดไม่ตะกรุดดอกเนี้ยมันทำหาไม่ได้เพราะว่าเป็นตะกรุดที่พี่ผมเนี่ยเขาให้มาใช่พี่ธีระไม่มีอีกเหรอไม่มีพี่ธีระมี2ดอกให้มาผมดอกนึงครับแล้วเป็นตะกรุดที่พี่ธีระอยู่ตอนจานคือท่านลงไปในน้ำจานทำให้พอขึ้นมาเสร็จแล้วให้ลูกศิษย์เอาปืนยิงอันพอดอกใช้ไม่ได้ท่านโยนทิ้งน้ำเลยแล้วทำจนพอขึ้นมาเสร็จแล้วลองยิงดูไม่ลั่นท่านบอกว่าอ่ะเรียบร้อยสำเร็จแล้วเอาไปเลยพอผ่านคุณครับเดี๋ยวนี้เหรียญรุ่นแรกพอผ่านเหรียญเท่าไหร่แพงอยู่นะฮะ50,000ครับครับสุดยอดอันนี้ประสบการณ์มาอันนี้พระพุทธคุณดีเพราะว่าราคา50,000เนอะไม่ใช่หรอกใช่พอเขาไปลองลองมาเขาลองยิงลองสับอะไรเงี้ยแต่อย่าไปสับปลานะบาปไม่ได้ไม่เอาบาปนะฮะอ้าวแต่มีคนลองอันนี้เราบอกไปใครสนใจหลวงพ่อแฉ่ง3,000เท่านั้นเองนะครับของดีราคาถูกนะครับรายการต่อมานะครับพระกรุเนื้อชินครับไปชมภาพเลยครับมี3กรุให้เลือกอะไรบ้างตามใจชอบเลยพระกรุวัดราชบูรณะเนื้อชินเงินพิมพ์ปกโพเล็กพิมพ์นี้ก็ดอกร่มเล็กใช่ฮะพิมพ์เล็กก็สวยนะผมบอกเลยนะรายละเอียดเนี่ยทำดีมากของผมมีคนเอาไปแล้วนะพุทธคุณดีนั่นแหละไปเดินไปตัง
3,000 กว่าก็โอเคละครับเพราะองค์นี้เนี่ยนะ 3,000 ดูง่ายนะเพราะว่าชิ้นเงินเนี่ยจะดูง่ายยิ่งเล็กยิ่งแพงผมจะบอกให้รู้ดูที่สนิมเขาครับเป็นสนิมเกล็ดกระดีไขประหลอดครับแท้ครับมันก็จะระเบิดเป็นดำๆแต่ถ้าใหญ่หน่อยเนี่ยก็เพิ่มไปขอบบางกลางหนานะครับชิ้นระเบิดนิดนึงพระดูง่ายส่วนใหญ่ที่ผมคุยเหนียวทุกกลุ่มครับก็มีเสน่ห์พระชุมนุมมีเสน่ห์มากของดีครับนะครับอ้าวโอวัลลาบุรณะนะครับ 3,000 บาทแต่ถ้าเป็นพระร่วงนั่งกรุสันเจ้าสนิมแดงนะอันนี้สุดยอด 4,500 นะครับแล้วถ้าเป็นพระเนื้อชินสนิมเขียวจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้นะแต่ชื่อกุไม่มีเพราะว่าขึ้นทั่วเหมือนกันแต่ว่าเป็นพระกรุเนี่ยเป็นเนื้อชินอุทุมพรนะคาบไขไฝปานครบถ้วนสมบูรณ์พิมพ์ตรงเลยสุพรรณบุรี 2,000 บาทเท่านั้นเองนะครับของดีที่น่าใช้นะครับและน่าใช้จริงๆเพราะว่าเป็นของที่สุดยอดมากต้องบอกนี้นะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับอันนี้นี่ถามได้เลยว่าเวิร์คไหมส่งประกวดก็ได้นะอันนี้สบายมากนะครับเนื้อชินสนิมเขียวคาบไข่ไฟปานครบเลยนะฮะแล้วดูง่ายด้วยนะครับผมนะเอ้าเดี๋ยวดูภาพกันนะครับว่าหน้าตาขององค์พระทั้ง3องค์นี้มีหน้าตาอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่พระกรุของวัดราชบุรณะนี่ๆอันนี้เป็นกรุสันเจ้านะครับหลายคนก็จะเล่นกันสลับกรุกับท่ากระดานน้อยอีกองค์นึงนะแต่ว่าถ้าเป็นปู่สันเจ้าจะเป็นพิมพ์นี้นะฮะเท่านั้นนะแล้วเป็นเนื้อชินสนิมแดงนะสวยอย่างนี้นะครับยิ่งแดงยิ่งแพงองค์นี้แดงเลย 4,500 นะนี่ถ้าเสาจะสลับกันอยู่2อันเพราะคนจะจำผิดนะฮะนี่คุณดูสภาพว่าสวยไหมนะครับน่ารักทั้ง3องค์แหละนะครับนี่ฮะพระกรุวัดราชบุรณะนะครับปกโพเล็กนะครับ 3,000 บาทนะครับเนื้อชินเงินนะครับน่าใช้มากครับสวยฮะอันนี้เท่าไหร่ 3,000 นี่ถูกมากถูกแล้วฮะไม่แพงองค์นี้ฮะท่ากระดานนอนหัวโตฮะ 4,500 แดงทุกองค์เลยน่ารักมากนะครับสุดยอดเนี่ยคุณดูว่าสภาพสมบูรณ์นี่ของผมเองนะสวยน่ารักไม่ได้ล้างนะถ้าล้างมาแล้วสวยกว่านี้แล้วก็พระพิมพ์พระร่วงนั่งนะครับอันนี้ก็ของดีสุพรรณนะสายสุพรรณนะนี่ 2,000 บาทนะถ้าแผ่ไปปานดูง่ายดูง่าย 2,000 ครบถ้วนสมบูรณ์น่าใช้ข้าเหนียวนะผมเมื่อกี้คุยนอกรอบกับอาจารย์วิทย์อาจารย์วิทย์บอกเนี่ยวันนี้โอ้โหแบบต้องงัดออกมาเลยงัดออกมาก็คือสนิมแดงนี่แหละใช่ครับพระร่วงนะจัดให้อย่างดีเลยนะครับใครสนใจองค์ไหนนะครับ A 3,000 B 4,500 C 2,000 ชอบสไตล์ไหนพระกรุเนี่ยใส่ดีประนันรู้อยู่แล้วนี่รู้คนที่ใส่พระเนี่ยเขาจะใส่พระของเก่าผมชอบของกรุพุทธคุณเขาดีมากนะครับสุดยอดเลยแทบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับใครสนใจรายการไหนโทรสอบถามได้เลยที่0858569592นะครับวันนี้เตรียมมาให้แล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวไปพักชมที่สนใจกันแป๊บนึงเหลือ2รายการครับรายการหลักๆเลยหลวงพ่อดิ่งไว้บางวัวอันนี้สุดยอดไหมสุดยอดครับอีกองค์นึงหลวงพ่อเฉยวัดโพทองล่างถ้าบอกหลวงพ่อเฉยวัดโพทองล่างไม่ได้บอกอาจารย์ของหลวงปู่สุขไว้ปากคอมาขันเท่านึกถึงเลยอันนี้ทันอยู่แล้วอาจารย์วิทย์เคยเขียนในพิมพ์ไทยไปแล้วนี่แล้วนะฮะอันนี้ไม่มีขอครับเขียนแล้วเหมือนบาปเหลือเกินทำให้ขอไม่ขึ้นไม่มีนะครับอันนี้ผมเอาของเดิมมาที่เราเก็บมาให้ 5,000 บาทคุณไปใส่หลวงปู่สุขเนี่ยองค์หลายๆหมื่นผมก็อย่างที่ผมบอกคุณนั่นแหละอาจารย์ของแกเนี่ยถูกกว่าแต่ของไม่มีคุณเดินหาได้เลยอาจารย์พยัคฆ์คำพันธ์มีอยู่ใส่ติดตัวอยู่คือองค์นี้วันนี้เท่าไหร่ 5,000 5,000 ครับเซตนี้ให้เหรียญรุ่นแรกต่างหากไปพักชมที่น่าสนใจกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกัน2รายการสุดท้ายครับว่องลงปุ่มคอเลสเตอรอลสูงเลสยีสต์ไลท์ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสต์ไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชกาลทั่วประเทศ
รับจัดหาพระเครื่องพระเหรียญขนาดจานตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592สู่รายการทั้งปรนันแหมห่วงแต่แชทแล้วก็ในเรานะไม่มันมีคนมาถามพระอะไรเงี้ยว่าพระอะไรครับพระ อะไรเงี้ยนี่ก็พิมพ์นางพญาองค์นี้ก็สวยนะผมก็เลยต้องส่งด่วนเลยเพราะฟังลีลาน่ารักมากเลยนะครับผมเอ้าเสือสองรายการปรนันเอ้าว่ามาเลยฮะรายการก่อนสุดท้ายนะหลวงพ่อเชยแห่งวัดโพทองล่างไปชมภาพครับครับผมคุยให้ฟังเลยอันนี้ผมคุกคีกับวัดนี้มานานวัดโพทองล่างนะฮะแหมคุกคีตั้งแต่ยังไม่เป็นเจ้าวาดตอนนี้เป็นเจ้าวาดไปแล้วนะหลวงตาหมากตอนนี้แกจะเป็นเกจิจังหวัดนนท์แล้วนะคุณไปเล่นไปนะไปเรียนวิชาต่างๆกับหลวงพ่อปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วหลวงพ่อปูนวัดบ้านแพนนะแล้วแกเหมือนหลวงพ่อปูนวัดบ้านแพนนั้นหน้าตาแกนะกินหมากด้วยนะนี่วัดนี้นะครับเป็นวัดต้นกำเนิดเลยก่อร่างสร้างเรื่องขึ้นมาเลยของหลวงปู่สุขวัดประคองมาขามเท่าจริงอยู่หลวงปู่สุขเป็นคนจังหวัดชัยนาทท่านมาอาศัยอยู่กับญาตินะครับที่วัดโพทองล่างแห่งนี้แถวแถววัดนี่แหละนะติดสาวมาอยู่เนี่ยนะนี่พระให้ดูเนี่ยหน้าตานี่นี่สภาพยังเยินอยู่นะครับพระชุดนี้แปลกนะบางองค์มีกิ่งบางองค์ไม่มีกิ่งแล้วองค์เล็กขนาดนั้นทำมีกิ่งได้ไงยังงงอยู่นะฮะคำตอบยังหาไม่ได้เลยเอกดนตรีสยามยังหาไม่ได้เลยว่าทำยังไงไม่กล้าลือนะครับนี่เหรียญรุ่นแรกครับผมท่านก็เป็นพระหมอสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีอะไรท่านก็ตั้งตัวรักษาคนไข้อยู่แถวนั้นอะจนชื่อเสียงโด่งดังเรื่องว่านยาต่างๆนี่ชำนาญมากเสร็จแล้วเนี่ยหลวงปู่สุขเนี่ยก็มาบวชกับท่านคือท่านเป็นอุปัชฌาย์ของหลวงปู่สุขวัดประคองนะและก็เป็นคนถ่ายทอดสัพพะวิชาให้หลวงปู่สุขจบเปล่าจบแต่ว่าเฮ้ยเอาองค์ท่านไม่โชว์เอาองค์เล็กมาให้เลยเหรอก็องค์เล็กไงไม่มีเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าลูกศิษย์เนี่ยไปสร้างชื่อไว้เยอะกว่าถูกป่ะอาจารย์เนี่ยก็ได้ชื่อเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยพระเนี่ยองค์เล็กมากขนาดอาจารย์พระพันธ์ต้องมีขึ้นติดตัวไว้ชัดเจนฮะองค์นึงนะอันนี้ชัดอยู่แล้วนะครับแล้วของเนี่ยอย่างนี้เลยอันนี้สุดยอดนะฮะแล้วต้องถามอาจารย์วิทย์งัดเขาออกจากเซฟมาให้ฮะแล้วชุดนี้ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะได้คือได้มากับวัดกับคนข้างเคียงวัดเท่านั้นมีนะครับเจ้าแบ่งให้เจ้าว่าเคยให้ผมมาองค์นึงแล้วนะเคยให้มาแล้วผมยังเก็บอยู่นะครับก็รักษาไว้เพราะว่าเดินหาวันนี้ไม่มีสักองค์นะแล้วคุณไปดูเนี่ยมันจะมีคล้ายๆแต่มันไม่ใช่อันนี้ใช่เพราะอันนี้ของวัดเลยครับดั้งเดิมเลยนะครับเพราะคนในวัดเนี่ยเขาแบ่งให้ผมเช่าองค์นึงไม่ถูกนะแพงอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นของดีที่เรามาแบ่งกันนะครับใส่หลวงปู่สุขไม่ได้เอาอาจารย์ของหลวงปู่สุขใส่เลยแล้วผมก็เชื่อว่าหลวงปู่สุขนั่นแหละท่านอธิษฐานให้ในยุคหลังด้วยเพราะว่าของเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยท่านได้มาท่านเสกมาท่านก็ลูกศิษย์ท่านก็อยู่ทำอยู่ช่วยนะเสกเป่าอะไรเรียบร้อยผมว่ามีเหมือนกันก็ครบอ่ะปัจจุบันวัดโพทองล่างนะเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะจำสภาพเดิมไม่ได้แล้วเปลี่ยนไปหมดเลยไม่มีเขาเดิมที่เป็นในยุคสมัยหลวงปู่สุขไว้แล้วก็คือว่าอาจารย์เชยเนี่ยเป็นอาจารย์หลวงปู่สุขหลวงปู่สุขใช่ครับแล้วก็หลวงปู่สุขเนี่ยพอท่านเรียนตำรับตำราวิชาเสร็จแล้วก็โตเป็นหนุ่มท่านก็ถึงกลับบ้านมาที่ชัยนาทครับแล้วคนที่ชัยนาทเนี่ยก็เลยอาราธนาท่านอยู่ที่วัดปากคลองนั่นแหละจนอยู่จนถึงอย่างนั้นนะฮะไม่ท่านก็กลับมาเวลาท่านกลับมาเนี่ยท่านก็มากราบลูกอาจารย์ของท่านก็คือที่วัดโพทองล่างแต่วัดที่ท่านไปพำนักตลอดคือวัดอะไรรู้ไหมวัดอะไรฮะวัดอานงคารามคือวัดที่หลวงปู่สุขไปจำพรรษาคือจำวัดอยู่ที่นี่เวลามากรุงเทพเนี่ยจะไปจำพรรษาจำที่วัดอนงคารามจำชื่อไว้เลยจำที่วัดอนงคารามท่านเป็นสหธรรมมิตรกับสมเด็จพระพุทธาจารย์นวมวัดอนงเป็นเพื่อนซี้กับเจ้าคุณหลวงพ่อทับครับวัดอนงแล้วหลวงพ่อทับเป็นคนสอนหลวงปู่สุขผสมเนื้อเมฆพัฒน์เมฆพัฒน์เมฆสิทธิ์หลวงพ่อทับเป็นคนสอนหลวงปู่สุขอีกทีนึงแล้วหลวงปู่สุขท่านก็เลยไปทำพระพิมพ์ประพันธ์มณฑลที่เป็นเนื้อเมฆพัฒน์ที่เป็นเบอร์หนึ่งของเนื้อหลวงปู่สุขก็คือมาจากนี้เข้าใจยังชัดเจนไหมห้าว่านี่ถูกมากถูกมากผมบอกเลยแต่ว่าอาจารย์เชยท่านเก่งคือวาดยาก็คือเนื้อเนี่ยเนื้อนี้เลยนะครับแล้วแปลกมากท่านทำบรรจงแล้วใส่เม็ดเข้าไปได้ข้างในเก่งว่าไม่ธรรมดาสุดยอดไม่ธรรมดานะครับอ้าวใครสนใจโทรสอบถามได้เลย 5,000 บาทมีชุดเดียวนะฮะรายการต่อมาหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัว
อันนี้1ไม่1ไม่มีแล้วนะครับหายากมากเท่าไหร่ไปถามกันเช้าด้วยเท่าไหร่หมื่นทันถูกงั้นก็ให้หมื่นนึงอ่ะของตัวเองวะเนี่ยของตัวเองโอเคไปชมภาพครับนะวัดอสุภารามแปลว่าวัวเลยตรงตัวอุสภารามก็คุณไว้ดูเลยนะก็คือพาพาหนะของเทพพระศุกร์ครับโพอสุภะนะก็คือนี่เลยศิวะใช่ฮะครับวัดบางวัวนะปัจจุบันนี้ก็ได้โคนนทิก็ได้เรียกว่าเป็น มีพระเกจินะชื่อดังเลยอาจารย์เช้าดูแลตอนนี้นะช่วยด้วยนะอาจารย์เช้าท่านเป็นรองเจ้าวาดอยู่ครับก็ดูแลที่นี่นะอาจารย์เช้านะพระอะไรเนี่ยลืมชื่อท่านนี่ใบดีกาเชษนะแต่อาจารย์เช้านี่ก็ช่วยเยอะทำให้งานลุล่วงไปได้วัดนี้เนี่ยเกจิชื่อดังคือหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวในแถบจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยถ้าบอกแถบย่านบ้านย่านบางปะกงนะโอ้โหเบอร์หนึ่งเลยนึกได้เลยหลวงปู่ดิ่งวัดบางวัวเท่านั้นนะครับแล้วท่านเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงมากมีเหรียญใช่ไหมมีเหรียญมีลิงมีลิงแล้วของดีอีกอย่างคือตะกรุดแล้วก็ผงดำหลวงพ่อดิ่งหายากท่านทำไว้เพราะว่าคนเอาผงไปใส่สมเด็จเชื่อไหมเขาเอาเข้าเตาคือคนเนี่ยเขาเสียชีวิตใช่ไหมแล้วก็พกสมเด็จหลวงพ่อดิ่งผงนี้เองใส่ไปเนี่ยเผาล่างไม่ไหม้ไม่ไหม้เขาต้องเอาออกสำเร็จไม่ไหม้ไม่ไหม้ฮะเขาเลยแห่กันมาที่วัดนะคือลิงของท่านอย่าไปคุยเลยมันไม่มีของให้จับแล้วณวันนี้นะตำรับตำราท่านก็ไปไกลเลยนะครับออกไปหลายที่หลายทางนะครับชื่อขึ้นชื่อเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยมีหลวงพ่อสุนวรสารคุณเนี่ยต้องมีหนุมานหลวงพ่อสุนนะลิงก็ต้องหลวงพ่อดิ่งถูกนะครับแต่ในสายบอกว่าพระปิดตาในสายจังหวัดชลบุรีหรือว่าจังหวัดฉะเชิงเทราและแถบภาคตะวันออกโอเคแล้วอันนี้ปิดตาของท่านอยู่ข้างบนนะครับผมไม่ค่อยลงมาข้างล่างนะแต่ถือว่าเป็นปิดตาข้างบนที่ราคาถูกสุดแล้วที่เข้าได้และหายากด้วยนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่บอกไว้คือท่านไปจ้างโรงงานทำแล้วเอามานะครับแต่พิมพ์นี้คือหลวงพ่อดิ่งเลยชัดๆเลยสบายแล้วนึกคุณดูง่ายๆคือซอกมุมต่างๆมันจะมีสนิมคล้ายๆเขียวๆขึ้นนะแล้วพวกนี้ตกไม่ได้นะตกแล้วแตกเพะเลิกการนะครับถ้าอยากก็ร้องไห้สัปดาห์หน้าไปอ่านเลยเรื่องวัดอนงเลยผมเขียนไปแล้วเรียบร้อยเลยนะครับก็เรื่องของสมเด็จนวมกับท่านเจ้าคุณทัพครับนะครับแล้วก็หลวงปู่สุขพระสังฆราชแผ่นี่เกี่ยวกันยังไงสงสัยไปอ่านเอานะครับองค์นี้สภาพน่ารักเลยหมื่นหนึ่งองค์เดียวสั้นๆเบามากเบาแล้วนะครับนะไม่ต้องถ่ายรูปเลยผมรู้เลยเช้าเร่งอยู่คุณถ่ายรูปไปเลยเช้าดูเดี๋ยวส่งให้กันเช้านะครับไปบอกจันเช้าสักหมื่นห้าว่าไปนั่นนะว่าไปนู่นเลยนะอ้าวครับเนี่ยนะครับก็ครบถ้วนสมบูรณ์ใครสนใจรายการไหนก็มาได้ครับเฉพาะคนที่ดูในรายการเนี่ยผมก็ทำราคาพิเศษให้ให้ดูให้เห็นอย่างวันนี้จันวิเอาของดีราคาเบานะเบานะจริงๆเบาไม่หลอกเลยดูไม่ทันบางคนเพิ่งเปิดก็มีบางคนเปิดดูไปดูในโชพะก็ได้ .com ก็มีอะไรบ้างเว็บไซต์โชพะ .com ไปเลยฮะนะไปกันได้เลยเฉลยหมุนเฉลยก่อนเฉลยก่อนเดี๋ยวลืมนะครับนะเราก็ให้ดูกันนะครับหมายเลข SSS วันนี้นะโอ้มันไม่ออกเว้ยออกสิออกสิใจเย็นหมายเลขอะไรฮะหมายเลข1 SMS ไม่มีฮะบอกให้เลยฮะไม่มีให้ส่งเลข1เลยมีเลขคู่อย่างเดียวเห็นไหมผมมองตลอดอ่ะนะอดอีกแล้ววันนี้นะเอาเบิ้ลเนี่ยผมหมุนให้ใหม่ดีกว่าไหมสงสารให้อันนึงอันนี้ถือว่าอันนี้ยุตินี่นะหนึ่งนี่โมฆะอ่ะหมุนใหม่เผื่อมันจะได้ออกอย่างอื่นนะเห็นแล้วแบบหมายเลข6โอเคจบมีใครเปล่าจบข่าวไม่มีพอแล้วอันนี้เราถือว่าเราให้ตามสัตว์ของอะไรมันเหนียวแล้วเกินนะไม่รู้นะนี่นะหน้าเพจนะแฟนเพจของผมนะที่เขาใช้กันอยู่นะตอนนี้นะให้เขาไปไลค์ได้เลยแฟนเพจชื่อว่า 108,900 พิมพ์ภาษาไทยไปเลยนะไม่ต้องหลบอะไรเลยแล้วพอเห็นเนี่ยที่เป็นรูปกรอบเป็นรูปหน้าผมเนี่ยนะกับหน้าน้องคาเดียเนี่ยใช่เลยอันนี้แหละคุณเข้าไปไลค์เลยนะครับแล้วในเร็ววันนี้นะเดี๋ยวพอเต็มนะครบ200เดี๋ยวเริ่มแจกรางวัลแล้วนะครับผมตอนนี้ไปจะ100แล้วอ่ะวันแรกอ่ะจะ100แล้วนะปันนันเขากดไปไลค์แล้วพอแฟนเพจเนี่ยได้200แล้วเนี่ยเขาจะล็อกเพจแล้วนะเขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มแจกรางวัลแล้วจะเริ่มมีกิจกรรมเข้ามาในนี้เยอะขึ้นแล้วคุณได้อ่านบทความได้อ่านหนังสือเนื้อในอะไรเงี้ยมีฟรีหลายอย่างเยอะแยะนะครับมากมายเลยทีเดียวต้องบอกก่อนเลยท่านผู้ชมก็จะได้อาจารย์วิหารสาระเองนะฮะแอดมินแล้วก็มีทีมแอดมินประมาณ 2-3 คนนะที่ช่วยดูแลตรงนี้นะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ใครสนใจก็ติดตามได้ตรงนี้นะครับไปกดไลค์ของดีของฝากของแจกแหมวันนี้ SMS เหนียวนะหมุนยังไงก็ทำไม่ได้นะเอ้าเหนียวแล้วเนี่ยมีเวลาเหลืออยู่หน่อย
ได้ยินเสียงนะหมดเวลาแล้วยังเวียนยังเหรอเวียนแล้วโอ้โหรวดเร็วเหลือเกินนะครับผมวันนี้เวลาหมดเวลาผมวิทย์และนายโกศินครับผมท็อปปรนันท์ครับเราทั้งสองคนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ท่านนอนหลับฝันดีเฮงๆรวยๆมีเงินมีทองใช้แล้วฝากกดไลค์เพจ108,900ภาษาไทยพรุ่งนี้กสิกรนะฮะครับเห็นแล้วครับศุกร์สี่ทุ่มเป็นต้นไปถูกต้องจะออฟไลน์นะฮะเขาปรับปรุงระบบครับผมวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีเฮงๆรวยๆสวัสดีครับสวัสดีครับรัตนโกสินทร์